ไปดูเรื่องของพรบไซเบอร์กันบ้างยังจำกันได้ใช่ไหมครับที่ก่อนหน้านี้มีออกมาแล้วก็หลายคนมาคัดค้านกันไม่เห็นด้วยกับพรบฉบับนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็มีการสั่งการบอกว่าให้ทางกระทรวงดีอีเนี่ยไปตรวจสอบใหม่สินะครับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วก็ทางกระทรวงดีอีเองมีการปรับปรุงแก้ไขพรบฉบับนี้แล้วนะครับกำลังจะเข้าสู่ขั้นตอนของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้แล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางผู้พิพากษาอาวุโสศาลอุทธรณ์ท่านออกมาค้านร่างพรบฉบับนี้นะครับโดยที่ห้อง607อาคารศาลอุทธรณ์ถนนรัชดาภิเษกคุณศรีอัมพรสาลิคุปผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์แถลงการเรื่องร่างพรบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ท่านบอกว่าถ้าหากว่าร่างพรบตัวนี้เนี่ยประกาศใช้นะครับจะมีผลกระทบกับสังคมไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าเป็นการทำลายหลักการและโครงสร้างของระบอบประชาธิปไตยทำให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษยชนและสิทธิความเป็นมนุษย์สิทธิทางการเมืองสิทธิความเป็นส่วนตัวถูกทำลายลงไปด้วยนะครับนอกจากนี้ยังทำให้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตยเกิดความล้มเหลวเป็นการทำให้โครงสร้างการปกครองจากนิติรัฐกลายเป็นรัฐตำรวจผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองและเป็นฝ่ายบริหารจะให้กฎหมายนี้กำราบปราบปรามศัตรูทางการเมืองศัตรูทางความคิดที่ไม่ตรงกับผู้ปกครองได้โดยง่ายเอาไปฟังเสียงของท่านหน่อยครับมันเป็นทางตันนะครับเป็นทางตันแล้วก็ทำให้ประเทศชาติประชาชนเสียหายนะฮะทางที่ดีนะฮะให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าไอ้กระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นมาตรฐานของระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ตามมาตรฐานของโลกเนี่ยเรียกว่าดูโปรเซสเนี่ยให้ยังมีอยู่คำว่ายังมีอยู่ก็คือว่าถ้าจะไปจับไปค้นนะฮะไปค้นเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเนี่ยต้องมีการขอออกหมายจับหมายค้นเพราะว่ากรรมการเนี่ยบอร์ดใหญ่ก็ดีหรือบอร์ดเล็กก็คือไอ้กปช.ก็ดีหรือบอร์ดเล็กคือกศ.ก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้มาดูแต่ละเคสหลายเคสว่าหรือแต่ละคดีหรอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจแค่ไหนเพียงใดทางคุณศรีอัมพรนะครับอธิบายเพิ่มเติมบอกว่าก็ยังคงให้อำนาจคณะกรรมการเพื่อความมั่นคงทางไซเบอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจเยอะอยู่เหมือนเดิมสามารถตรวจค้นจับกุมยึดเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยบันทึกความจำแล้วก็บังคับบอกรหัสเพื่อเปิดข้อมูลได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องมีหมายจับหมายค้นซึ่งคดีอาจจะยังไม่เกิดนะครับแต่แค่สงสัยก็สามารถเข้าไปตรวจค้นยึดได้ทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชนบริษัทประชาชนทั่วไปอันนี้ถือเป็นการเข้าไปยึดเพื่อตรวจสอบแจ้งข้อหาทีหลังยึดแล้วเอาข้อมูลไปซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยไม่ใช่ระบบสากลนะครับเพราะไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลโดยฝ่ายตุลาการก็เลยเห็นว่าเรื่องแบบนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นทราบมาว่าทางหน่วยงานรัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเป็นห่วงว่าถ้าออกกฎหมายลักษณะแบบนี้มามันจะเกิดความเสียหายจนประเทศอื่นๆเขาไม่กล้าคบหาสมาคมด้วยเลยเพราะประเทศอื่นไม่มีกฎหมายลักษณะแบบนี้นะครับนี่แหละค่ะคุณศรีอัมพรยังบอกด้วยนะคะว่าพรบกฎหมายไซเบอร์ยังทำให้ประเทศชาติไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติเพราะว่าโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยถูกบิดเบือนไปเป็นระบอบคณาธิปไตยรวมทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการค้าและก็การลงทุนจากต่างประเทศด้วยเนื่องจากว่าผู้ค้าและก็ผู้มาลงทุนไม่ไว้วางใจจากการว่าจะถูกล่วงละเมิดความลับทางการค้าทางลิขสิทธิ์หรือว่าสิทธิบัตรตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและเครือข่ายการทำธุรกิจจะเป็นการบั่นทอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยค่ะการใช้ดุลพินิจของเขาเนี่ยเมื่อเขามีอำนาจมากเขาก็สามารถที่จะใช้อำนาจนั้นล่วงเกินสิทธิเสรีภาพประชาชนล่วงเกินข้อมูลข่าวสารแล้วก็สามารถที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เขาล่วงเกินนั้นเข้าไปยึดเข้าไปอายัดก็ดีหรือเข้าไปบังคับให้บอกรหัสในการเปิดก็ดีเนี่ยเอาไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้โดยที่ทางท่านศรีอัมพรนะครับก็บอกว่าจากกรณีที่ท่านนายกสั่งให้เนี่ยไปดูร่างเนี่ยได้ไปดูมาหรือยังทำประชาพิจารณ์หรือไม่เพราะว่าอาจจะเกิดผลกระทบกับโครงสร้างของประเทศได้สื่อมวลชนเองต่อไปก็อาจจะเกิดผลกระทบได้เหมือนกันถ้าหากว่าร่างพรบ.ฉบับนี้เนี่ย
นะครับมีการผ่านขึ้นมาอาจจะโดนค้นยึดข้อมูลที่เป็นเทปเนื้อหาก็เป็นไปได้เหมือนกันโดยแนวทางที่ท่านเสียมพรอยากแนะนำนะครับก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมาตรฐานของระบอบประชาธิปไตยและของโลกให้ยังคงมีอยู่เพราะการให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้นที่มากเกินไปอาจใช้อำนาจในการล่วงเกินสิทธิเสรีภาพและข้อมูลข่าวสารได้นะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง